ออสสวัสดีครับพี่น้องเซ็กครับผมสำหรับวันนี้ครับหลังจากที่งาน Hobby Netfest ได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำการสรุปกันนะครับว่าในงานนี้นะครับสรุปแล้วงาน Hobby Netfest ในรอบนี้ครับมันได้นำสินค้าอะไรบ้างมาเปิดตัวบ้างมาโชว์กันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลายๆตัวนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจและว้าวมากๆด้วยนะครับรวมถึงนอกจากงานนี้แล้วครับมันได้ยังได้มีการประกาศสินค้าใหม่ๆที่ช่องทางอื่นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นอะไรเนี่ยเรามาดูกันหลังจากนั้นนะเอาเป็นว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่างานHobby Next Phase จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยจากวันแรกวันแรกกันก่อนนะครับผมวันที่1ครับมีสินค้าทั้งหมด6อย่างด้วยกันคือ Digimon นะครับผม Pokemon Commander Figure Standard นะครับผมแล้วก็ในส่วนของราย HG RG ที่ไม่ใช่กันพลาแล้วก็เป็นในส่วนของรายนี่เลยครับ Figure Standard ของ Ultraman นะครับผมมาดูกับตัวของ Digimon กันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยหลีกมาก่อนที่งานจะออกสะพัดกันแล้วนะแต่ถือว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆตัวนึงครับคือนี่เลยครับ Fig Rise Standard Amplify Alphamon นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจะมาได้ผมเคยรีวิวในส่วนตัวที่เป็น Neck Edge Alphamon ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ครับเราจะมาดูครับว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของไลน์ Fig Rise Standard นะครับ Alphamon ของเราจะอลังการขนาดไหนนะครับผมโดยตัวนี้ครับออกเดือน9นั่นเองนะครับผมนะครับว่ารายละเอียดต่างๆทุกตัวครับถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมสมบูรณ์อลังการงานสร้างมากเลยด้วยเองครับผมสมชื่อไลน์ Fig Rise Standard นะครับมีเอฟเฟกต์พาร์ทต่างๆมีอาวุธต่างๆให้พร้อมเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับรวมถึงฉากแอคชั่นต่างๆครับจุดฉากต่างๆก็ถือว่าทำมาได้แบบเต็มสูบนะครับกับออฟฟอร์มันตัวนี้นะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับเอฟเฟกต์พาร์ทเสริมก็ให้มาเช่นกันคำว่าจะเป็นในพาร์ทเสริมของท่ายิงพลังนะครับหรือพาร์ทเสริมในสองท่าดาบตรงนี้นั่นเองนะครับผมถือว่าค่อนข้างโหดมากเลยรวมถึงถ้าเกิดเรามาดูตัวโมกันตรงนี้นะครับผม หมุนให้ดูรอบนึงก็จะเห็นว่าเป็นอะไรที่แม่ค่อนข้างดูงดงามแล้วก็อลังการจริงๆครับกับอัลฟามอนตัวนี้นั่นเองนะครับผมรวมถึงการดีไซน์ของอัลฟามอนครับไม่เป็นการดีไซน์ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จางจากตัวเดิมมากครับแต่ว่ามีเรื่องของดีเทลต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นมีเรื่องของจุดต่างๆที่เราเห็นสวัสดิ์เหมือนกับมีพลังมากยิ่งกว่าเดิมเองครับผมกับอัลฟามอนตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งแม่สวยงามมากนะครับกับตัวแรกของเราแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นของงานที่เคยออกก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมข้ามไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้มาดูอันที่2กันดีกว่าอันที่2โปเกมอนไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมก็คือประกาศตัวที่เป็นฮิโตคาเงะขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากออกเดือน7นะครับผมเป็น2ไลน์โปเกมอนพาโมที่แบบต่อง่ายต่อสบายนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะโอเคเพราะงั้นถัดไปเรามาดูกันต่อครับกับไลน์ฟิกไรสแตนดาร์ดคาเมเลเดอร์ดีกว่านะครับผมซึ่งรอบนี้มีแต่ดับเบิลอย่างเดียวเลยครับแต่ถือว่าเป็นจุดที่ผมอยากได้มากๆเลยครับนั่นก็คือนี่เลยครับประกาศมา2ตัวด้วยกันตัวแรกคือ Commander Double นะครับแฟงโจ๊กเกอร์และตัวที่2ครับคือ Commander Skull นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราจะมาได้ครับต้องบอกก่อนว่าไลน์ดับเบิลเนี่ยถือว่าเป็นตัวแรกๆในไลน์ Fig Rise Standard Commander เลยนะแล้วก็ออกมาค่อนข้างนานมากแล้วและที่นี่ครับหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมออกร่างไซคอนโจ๊กเกอร์แล้วออกร่างลูน่าทริกเกอร์แล้วออกร่างฮีทเมทัลแล้วแล้วไปออกโจ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าได้ข้ามไปสองของร่างที่เป็นแฟงโจ๊กเกอร์ไปเขาเลยนึกว่าก็คงจะแบบไม่ได้ออกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมว่าแบบเป็นร่างเสริมนะอาจจะออกในภายหลังแต่ว่าในที่สุดครับบันไดก็ประกาศมาเรียบร้อยครับกับ Fig Rise StandardCommander Double Fang Joker นั่นเองครับผมซึ่งถ้าดูจากดีเทลตรงนี้แล้วครับถือว่าแม่สวยงามยอดเยี่ยมมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมมีแค่ติดใจจุดเดียวเลยคือส่วนของตัวที่เป็น Fang Memory ตรงเนี้ยครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นพาร์ทอะไรเป็นพาร์ททำสีเรียบร้อยเป็นพาร์ทต่อรูปแบบไหนหรือว่าเป็นติดสติกเกอร์นะครับซึ่งก็ขอให้ไม่ใช่ติดสติกเกอร์ละกันเนื่องจากว่าตัวนี้เห็นว่าดีเทลเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะครับกับตัว Fang Memory ตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็นะครับว่าร่างกายของ Double ตัวนี้ครับก็มีการเปลี่ยนใช้คำว่าอะไรครับเปลี่ยนโครงนอกไหมเห็นว่าเหมือนกับกลายเป็นหน้าของแฟงโจ๊กเกอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับว่าจะเห็นว่าหน้าแฟงโจ๊กเกอร์เนี่ยซีกที่เป็นในส่วนร่างโจ๊กเกอร์เนี่ยครับจะมีแง่งๆตรงนี้ขึ้นมาด้วยเนอะซึ่งก็ได้นะครับว่ามีมาให้เช่นกันนะครับซึ่งไม่มีคงไม่ได้เนอะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาว่าสวยงามงดงามมากครับแล้วก็เรื่องของการแยกสีครับต่างๆก็ตามไลฟ์ฟิกไลฟ์สแตนดาร์ดนะครับสวยงามจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดผมดูไม่ผิดเนี่ยลูกเล่นในการแยกร่างนะครับร่างนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นั่นเองครับเพราะงั้นเราสามท่านก็ได้เช่นกันนะครับผมเป็นแบบนี้เนอะโดยเรียกนะครับว่าพาร์ทเสริมต่างๆครับที่เป็นส่วนอาวุธเสริมเนี่ยทั้งส่วนขาส่วนแขนส่วนไหล่ครับก็ให้มาเพียบพร้อมทุกอย่างนั่นเองนะครับสามารถเล่นท่าได้หมดเลยนั่นเองรวมถึงจะมีท่าสลับการใช้ท่าที่เป็นมุมแรงออกมาด้วยเช่นกันนะครับทีมอุปกรณ์ต่างๆครับให้มาค่อนข้างครบเลยเช่นกันนะครับกับแฟงโจ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะจูขยับแน่นอนครับฟิกไรสแตนดาร์ดไม่ต้องสงสัยเลยยอดเยี่ยมแน่นอนนั่นเองนะครับเก็บเป็นแบบนี้เนี่ยตัวนี้ออกเดือน7นั่นเองนะครับผม
ซึ่งถ้าเกิดดูดีเทลรอบๆแล้วครับก็แน่นอนครับแฟงโจ๊กเกอร์คือหนึ่งในร่างที่เท่ที่สุดของดับเบิลนะครับสำหรับผมเลยเนี่ยเริ่มเห็นนะครับว่าดีเทลต่างๆตามตัวครับก็ค่อนข้างครบถ้วนโดยเฉพาะตรงที่เป็นแย่งตามตัวตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นก็ต้องถือว่าฝั่งของโจ๊กเกอร์ตัวนี้ครับไม่ได้ใช้ของเก่ามาทำใหม่ไม่ได้ใช้ของเก่าเนอะแต่ว่าเป็นของใหม่ที่มีการทำโมขึ้นมาใหม่เพราะจะเห็นนะครับว่าดีเทลตรงนี้เนี่ยก็ต่างกับตัวที่เป็นดับเบิลร่างปกติด้วยเช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะครับกับคาเมเดอร์ดับเบิลแฟงโจ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดในลายฟิกไรสแตนดาร์ดที่ประกาศมาคือนี่เลยครับฟิกไรสแตนดาร์ดคาร์มเลเดอร์สเคลนั่นเองนะครับผมไม่เคยคิดก่อนนะครับว่าสเคลจะออกตอนแรกผมนึกว่าถ้าเกิดจะออกจริงๆเนี่ยสมมติออกเป็นพัดรองก่อนก็จะออกเป็นแอ็กเซลมาก่อนใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าบันไดครับได้ประกาศสเคลออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรวมถึงลอสไดเวอร์ก็เป็นลอสไดเวอร์จริงๆนั่นเองครับถือว่าสวยงามยอดเยี่ยมมากๆครับกับคาร์มเลเดอร์สเคลคนนี้นั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์พาร์ทต่างๆดีเทลต่างๆครับถือว่าสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับสิ่งที่ผมติดใจมีแค่อย่างเดียวเลยคือส่วนสีเงินตรงนี้ครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าของจริงไหมเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าจะเป็นพาสใสนะครับซึ่งถ้าเกิดที่ผมเดาส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มากกว่านะแล้วก็จะเป็นแปะทีเดียวครบถ้วนเลยนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะประมาณนี้แต่อันนี้ถ้าเกิดแต่ไม่แน่ครับภาษาญี่ปุ่นตรงนี้อาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็หมวกมีไว้2แบบครับแบบปกตินะที่ก่อนจะเริ่มเรื่องนะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่เป็นหมวกเวอร์ชันที่ขาดแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะครับว่าอาวุธปืนครับก็มีมาให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้กล่องที่เป็นกล่องเก็บเมมโมรีมาด้วยเช่นกันนะครับพร้อมให้ในส่วนของตัวที่เป็นดับเบิลไดรเวอร์ในตรงนี้มาด้วยเช่นกันนะครับถือว่าแหมยอดเยี่ยมนะครับผมอ๋อแล้วก็แน่นอนมีมือจับหมวกมาให้ด้วยเช่นกันนะครับขาดไม่ได้กับสเกลคนนี้นะครับแล้วก็ตัวอาวุธปืนนะครับสามารถทำในส่วนของตัวท่า maximum break ได้ด้วยเช่นกันเป็นในรูปแบบนี้นะก็ต้องถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากเช่นกันนะครับผมออกเดือน9นะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นแน่นอนครับกับสเกลคนนี้นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสเกลไม่ได้มีตัวโมเดลให้ดูนะครับอาจจะยังเรนเดอร์ไม่เสร็จมั้งโอเคเพราะงั้นไปลายถัดไปกันดีกว่านะในส่วนตัวถัดไปคืออุลตราแมนสูตรนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายจากว่าตัวที่ประกาศในวันนี้ครับมีเพียงแค่ทีก้าสูตรอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นทีก้าสูตรเวอร์ชันแอคชั่นก็คือมีการเรื่องของสูตรขยับที่ทำดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกนั้นไม่ได้มีอะไรเลยเพราะงั้นตัวอุลตราแมนสูตรผมก็ข้ามไปนะมาดูของเด็ดกันดีกว่านะครับซึ่งไม่คิดว่าบันไดจะเปิดมาวันแรกนั่นก็คือนี่เลยครับ RG Gao Gaiga นั่นเองนะผมคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมเห็นว่าบันไดประกาศ RC มาครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบซีรีส์อื่นที่ไม่ใช่หุ่นเบรฟหรอกไม่ใช่หุ่นพูก้าหรอกแต่สรุปแล้วกลายเป็นว่าบันไดประกาศมาเป็นกาโอไกก้านั่นเองครับผมซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับออกเดือน9แล้วจะเห็นตรงนี้นะครับดีเทลต่างๆลูกเล่นต่างๆการแปลงร่างการประกอบร่างทุกอย่างครับถือว่าสมบูรณ์แบบครบถ้วนมากเอ๊ะตรงนี้ออกเกาไกก้าหมดเลยเดี๋ยวไม่ได้มีเงาตัวใหม่มานั่นเองครับผมจุดขยับต่างๆนะครับจุดขยับตรงมือจุดขยับข้อต่อต่างๆตามตัวครับถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยรวมถึงตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดส่วนของมือตรงนี้ครับบันไดประกาศไว้ว่าจะเป็นมือที่สามารถขยับได้ทุกจอยนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอรอดูของจริงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะซื้อแน่นอนนะว่าจะเห็นนะครับว่ามือต่างๆครับสามารถแอคชั่นท่าในการทำมือร่วมต่างๆแอคชั่นท่ากำหมัดกางหมัดใช้ท่าไม้ต่างๆได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมรวมถึงนั่นครับรูปเล่นหลักโกไก่ๆเลยการแยกร่างการประกอบร่างและการแปลงร่างนั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าตรงนี้ครับแยกกันเป็นกาเลออนได้นะครับเซลกาโอริวกาโอแล้วก็ไลเนอร์กาโอเอ้ยลิเทนผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ยังสามารถแยกได้หมดนั่นเองครับผมแล้วก็เลยครับว่าสามารถประกอบร่างเป็นกาโอไก่ๆได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับการประกอบร่างแบบไฟนอลฟิวชั่นก็สามารถทำเอฟเฟกต์ทำท่าแบบในเรื่องได้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งถือว่าดีเทลตัวนี้ค่อนข้างโหดระดับหนึ่งเลยนะครับกับกาโอไกก้านั่นเองนะครับผมแล้วในคำว่าลูกเล่นในการประกอบร่างอื่นๆครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมแบบที่เกิดขึ้นในเรื่องเลยเนอะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้นะครับว่าในกล่องครับให้พาสสำหรับการใช้ท่า Hell and Heaven ซึ่งเป็นท่ามาตามไปด้วยเช่นกันนะก็ต้องถือว่าให้แบบค่อนข้างครบถ้วนเลยส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการล็อกขาหรืออะไรนะครับผมหรืออาจจะเป็นการปลดชิ้นส่วนนั่นเองนะครับอันนี้ต้องเพราะว่าผมแปลญี่ปุ่นไม่ออกเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวแล้วก็ถัดไปครับส่วนของตัวดีเทลต่างๆของยานกาโอ4ลำยานกาโอ3ลำที่เหลือนะครับก็เห็นว่ามีถึงดีเทลในส่วนก็เป็นคอนฟิกคนขับเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในคอสเตลกาโอสามารถเปิดบูสเตอร์ขลังตอนใช้ท่าเฮเวนเฮเวนได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็ลืมไปจุดนึงครับมีในส่วนของตัวที่เป็นยูกาโอเนี่ยครับในส่วนตัวที่เป็นใช้คำมันเรียกว่าอะไรนะ
ล้อตีนตะขาบอะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการแยกส่วนแต่ละชิ้นทั้งหมดเพราะงั้นก็สามารถวิ่งได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะหลุดง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถตอบได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในกล่องให้ dividing driver มาด้วยนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างให้มาครบถ้วนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็effect path protect shield ก็ให้มาเช่นกันนะครับผมส่วนนั้นนะครับตัว30องศาวิวนะครับผมสวยงามงดงามแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาโหดมหันแน่นอนนะครับกับตัวนี้นั่นเองนะครับผมได้ถือว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็เท่มากๆครับกับกาโอไกก้า RG นั่นเองเนาะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ครับเนื่องจากถ้าเกิดเราเลื่อนไปนิดนึงครับจะเห็นว่าโรดี้มาร์คก็จะมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำท่าไม้ตายสุดยอดอย่างโกลเดียนแฮมเมอร์ได้แน่นอนครับแต่ว่าโกลดี้มาร์คเขาเห็นว่าเป็นสินค้าพีบันไดนั่นเองนะครับออกเดือน9เหมือนกันนะ 4,400 เยนนะครับผมเลือกกลับไปแป๊บหนึ่งก็ใกล้ๆก็ออกเดือน9เพราะงั้นต้องถือว่าถ้าเกิดเป็นในญี่ปุ่นเนี่ยออกพร้อมกัน2ตัวเลยนะแต่ถ้าจะเป็นในประเทศเราอาจจะต้องรอตัวโกลดี้มาร์คอีกสักนิดนึงนะครับอาจจะมาเดือน11หรือเดือน12นั่นเองนะครับเพราะเป็นสินค้าพีบันไดเนาะโอเคพันไปตัวถัดไปกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือหลอดช้านิดนึงนะครับเนี่ยผมค่อนข้างช้า HG Amplify IMGN ซึ่งผมไม่แน่ใจตัวสุดท้ายย่อมาจากอะไรนะริวจินมารุนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดเราพูดง่ายๆคือริวจินมารุแบบ Real Scale นั่นเองนะครับผมซึ่งค่อนข้างงดงามสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับที่ในคนสงสัยว่าริวจินมารุเนี่ยปกติไม่ได้มี Real Scale ไม่ใช่หรออันนี้เป็น DTเหมือนกับเป็นการรีดีไซน์ใหม่หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วครับผมจะได้ว่ามันเคยมีคอนเซปต์อาร์ตของริวจินมารุที่เป็นเวอร์ชันเรียลสเกลอยู่นะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากงานไหนนะแล้วก็น่าจะเป็นเฉพาะเวอร์ชันของเล่นเท่านั้นด้วยแล้วก็บันไดนะครับน่าจะเอางานนั่นแหละกลับมาทำอีกครั้งนึงเลยกลายเป็นริวจินมารุเรียลสเกลตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างอลังการแล้วก็ดีเทลดูโหดจัดมากๆนะครับตรงนี้ที่สำคัญคือราคาค่อนข้างสูงเลยเทียบกับ 5,500 เยนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากกับตัว HG นะเพราะต้องรู้ด้วยว่าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างซ่อนไว้ที่เป็นพาร์ทที่แบบโหดมากๆอยู่พาร์ทนึงนั่นเองครับเช่นอาจจะเป็นตัวย้อมสีหรือมีการชุบสีหรือเปล่าก็ต้องรอดูจริงนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้นะครับว่าผมเชื่อว่าออกของเสริมแน่นอนเนื่องจากจะเห็นนะครับว่ามีจอยเสริมตรงหลังตรงนี้เพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีตัวปีกมาติดไว้เช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็จะเห็นนะครับว่าดีเทลต่างๆตรงนี้ถ้าเกิดผมจำที่เพื่อนผมแปลผิดคือตรงนี้แปลว่าชิ้นส่วนพวกนี้ส่วนใหญ่คือการชุบทองทั้งหมดเลยนะครับผมแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวดาบนะครับให้มาเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งดาบเป็น PET นะครับก็จะเป็นแบบดาบของโอเมก้ามอนที่ผมเคยต่อไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโดยตัวดาบครับมีความสูงทั้งหมด165มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสูงกระตู้ผมนิดนึงอาจจะต้องวางเอียงนิดนึงตอนถือแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆครับจะเห็นว่าการแยกสีถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับไม่ได้มีสติ๊กเกอร์เลยทั้งส่วนหัวเราก็ส่วนที่เป็นไหล่นั่นเองนะครับส่วนหัวอาจจะมีนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดต่อจริงอาจจะไม่ต้องแปะก็ได้เช่นกันตรงส่วนของตานะครับเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ทำไม้ต่างๆครับตัวแอคชั่นต่างๆถือว่าทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทำท่าอย่างซันไรส์โพสโอเบรีโพสก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีกิมมิคเฉพาะตัวนะครับคือการดึงไหลมาติดเป็นกองเล็บในรูปแบบนี้ได้นั่นเองซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันปกติไม่สามารถทำได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะเพราะงั้นผมคิดว่าอาจจะออกร่างอื่นมาด้วยก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากในส่วนตัวพาร์ทอัปเกรดเนอะแล้วก็หมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับผมดีเทลต่างๆตามตัวครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าผมสังขรณ์ใจว่าส่วนขาจะเป็นผ่ากลางนะครับมาดูขาตัวนี้มันมีรอยจุดตรงนี้ผมคิดว่าขาน่าจะผ่ากลางแน่นอนแหละแต่ว่าถ้าต่อจริงก็ไม่น่าเป็นปัญหามากเนอะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าสวยงามอลังการจริงครับกับริวจินมารุตัวนี้นะครับอาจจะได้เห็นผมรีวิวนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นที่เคยออกไปนะครับริวเซมารุมั้งที่ผมจำชื่อไม่ผิดเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ไปดูต่อกันกับวันที่2นะครับผมวันที่2นะครับน่าจะดูกันแค่อันเดียวเลยเพราะว่า 30MS เนี่ยไม่ได้มีตัวใหม่มานะครับผมแล้วก็ Star Wars ผมไม่ได้ดูส่วนเรื่องนี้ผมไม่รู้จักนะครับเอาว่ามาดู 30MS กันดีกว่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไลน์หลักของ Channel นี้เลยเนอะ 30MS ครับมีประกาศของใหม่มานะครับผมซึ่งทุกคนเห็นกันแล้วเมื่อกี้นี้เนอะมีชิ้นหนึ่งนะแต่จริงๆต้องบอกว่ามีค่อนข้างหลายอย่างเลยนะครับนี่คือหุ่นตัวใหม่ของฝั่งสหพันธ์โลกนะครับถ้าเกิดผมอ่านชื่อไม่ผิดนะชื่อมันอ่านยากกับผมก็ข้ามไปแล้วกันเนอะแล้วก็น่าจะกัดลิ้นด้วยตอนพูดเขาแต่เห็นว่าราคาไม่แพงเลยนะครับ1,210เยนเทียบกับหุ่นตัวอื่นในรายนี้นะเพราะตัวนี้ครับก็จะเห็นกระชัดเลยคือมันคือหุ่นเวอร์ชัน SD นั่นเองนะครับเห็นว่าตัวนี้ค่อนข้างเตี้ยทีเดียวเพราะงั้นราคาก็จะถูกกว่าตัวอื่นด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนค่อนข้างน้อยด้วยนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคือจะเห็นว่ามีพาที่เป็นบีมเซเบอร์มาให้แล้วด้วยเพราะถือว่าตัวนี้อาจจะมีส่วนของเนื้อเรื่องที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็เรื่องรูปแบบลักษณะผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวหุ่นซัพพอร์ตมากกว่าหุ่นหลักนั่นเองนะครับเป็นแบบ
ากนี้นะถามว่าสวยไหมค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยนะครับติดแค่ส่วนหูรูปปลาไปนิดนึงนะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วนะครับว่ารายนี้ต่อง่ายคัสตอมไมได้นะครับผมใช้โครงเดียวกับตัวเก่านะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอามา2สีสีขาวกับสีดำนะครับซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างชอบสีดำมากกว่าสีขาวนะถ้าเกิดจะซื้อกันต่อจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นในสองตัวสีดำตรงนี้ที่จะได้เห็นรีวิวกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งอย่างที่บอกไปครับส่วนตัวที่ผมค่อนข้างสนใจ2 อย่างเลยคือเรื่องของตัวดีไซน์มันเนี่ยครับมันดูเป็นหุ่นซัพพอร์ตมากกว่าที่จะเป็นหุ่นหลักเนอะแต่ว่าปัญหาเลยคืออย่างที่2นี่แหละครับอาวุธครับอาวุธหลักของตัวนี้เลยคือบีมเซเบอร์และตรงนี้จะเป็นบีมไรเฟิลด้วยนะครับถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะเพราะมันแปลว่าฝั่งสหพันธ์โลกตอนนี้ครับถ้าตามเนื้อเรื่องเลยตอนที่ตัวนี้ออกมามีอาวุธบีมใช้งานเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมจะเห็นว่าเป็นบีมเซเบอร์ตรงนี้ใช้เลยเพราะงั้นเราไม่สามารถเดาได้ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีหุ่นตัวอะไรออกมาจะสู้ยังไงจะเป็นยังไงนะครับผมตอบว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับว่าตัวนี้โผล่มาแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องจะไปทางไหนต่อนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็หมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจอยต่างๆตามตัวครับถือว่ามาตรฐานสตรีมเนี่ยมีรูต่างๆให้ทำการคัสตอมไมซ์ได้เต็มที่มีส่วนต่างๆที่สามารถนำมาติดนำมาต่อได้หมดเลยนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นตัวนี่แหละครับตัวเวอร์ชันสีดำซึ่งอาจจะดูยากนิดนึงเนื่องจากว่าแบ็คกราวด์มันสีดำเนอะแต่ว่าก็ค่อนข้างงดงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับกับตัวนี้นั่นเองครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้รีวิวนะเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนกับยานเสริมที่ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็นั่นแหละครับการคัสตอมไมซ์ต่างๆทำได้หมดนั่นเองนะครับประกอบร่างกับคุณของฝ่ายอื่นก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อันถัดไปคิดว่าได้รีวิวกันแน่นอนครับกับพาร์ทเสริมที่เป็นตัวบูสเตอร์นะครับซึ่งจากที่เห็นตรงนี้ครับมันสามารถนำไปติดตั้งเป็นชุดเกราะให้หุ่นได้เลยนะครับติดแขนติดหลังติดขาได้หมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยการโมแบบ full armor mode full option ผมเชื่อว่าพาร์ทนี้สามารถทำได้อย่างแน่นอนครับจะเห็นว่าแล้วก็ค่อนข้างเท่ด้วยเช่นกันนะครับกับพาร์ทของตัวบูสเตอร์ตรงนี้เนอะเดี๋ยวมาเราดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดผมได้มาเนี่ยผมจะต่อในรูปแบบไหนนะครับกับพาร์ทบูสเตอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าแยกส่วนได้แต่ส่วนก็จะมีอาวุธแต่ละอย่างด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ลำป้ายนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้น่ารีวิวกันหรอกเป็นปืนธรรมดาที่สามารถคัสตอมไมซ์ได้นั่นเองนะครับสำหรับหุ่นสายทหารโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนึงคือตัวพีบันไดนะครับผมซึ่งแน่นอนไอ้2ตัวก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รีวิวนะเพราะงั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้อยู่เหมือนกันอันนี้คือใน2ตัว Robiot version upgrade นะครับที่เป็นเกาะคัสตอมไมซ์โดยเฉพาะของหน่วยที่ถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดคือ R623 นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าสวยไหมผมไม่ค่อยชอบเวอร์ชันนี้เท่าไหร่มันดูรกไปนิดนึงแต่ถามว่าเทไหมค่อนข้างเทแบบนึงเลยนะเพราะงั้นแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่น่าได้เห็นกันนะครับกับ Robiot version P บันไดตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่าสวยไหมโอเคเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างไม่มีอะไรละเพราะงั้นกลับไปนะครับผมนี่บอกครับ30MS ไม่ได้มีตัวใหม่ Star Wars ภาคนี้ผมไม่ได้ดูแล้วก็เรื่องนี้ผมไม่รู้จักนะครับเพราะงั้นขอข้ามไปดีกว่ามาวันถัดไปกันวันพุธนะครับผมเอาตรงนี้ก่อนละกันเนี่ยคือในส่วนตัว Skeleton เนี่ยซึ่งเราคงไม่ต่อกันแล้วเพราะหนูข้ามไปเลยละกันเนี่ยเอาเป็นว่ามีมาใหม่อย่างเดียวเลยคือตัวที่เป็นTriceratops ตรงนี้นะครับมาดูกับอันนี้ดีกว่าครับ HG นะครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าวันแรกที่มีประกาศดิวจินมารู้มาเนี่ยครับอูเฟยโดนล้อหนักมากเนื่องจากว่าทุกคนนึกว่าเอ้ยเป็น HG ตัวใหม่เพราะงั้นต้องเป็นแบบเช่นหลงกันหน้าแม่นอนสรุปไม่ใช่ครับเป็นดิวจินมารู้แทนนะครับแต่ในที่สุดครับความมีมของอูเฟยก็จบลงในวันนี้แหละครับเพราะว่าเชนหลงกันดั้มครับได้ถูกทำเป็น HG เรียบร้อยตามเพื่อนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วจากที่บอกว่าอูเฟยแกรอตัวนี้มานานมากๆแบบมากสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากันตามจริงเนี่ยครับผมจำไม่ได้แล้วว่าวิงตัวแรกสุดออกปีไหนแต่ว่ามันก็ได้ประมาณ 5-6 ปีเลยนะแล้วเราทิ้งช่วงมาตั้ง 5-6 ปีครับกว่าที่สุดนี้ครับอูเฟยจะออกมาตามเพื่อนนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนครับว่า HG ปัจจุบันก็งานค่อนข้างสวยงามระดับนึงเลยนะครับเป็นแบบนี้นะจุดแอคชั่นต่างๆจุดขั้นต่างๆครับถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตามสาย HG ทั่วไปนะเป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากเลยคือส่วนแขนตรงนี้เขาเห็นว่าส่วนตัวที่เป็น Dragon Fang ตรงนี้ครับไม่ต้องใช้ในการเปลี่ยนที่ส่วนอะไรอย่างใดนะมันคือการที่สามารถถอดแขนตรงนี้ออกมาครับยืดมันออกมาให้ได้เลยนะครับเพราะงั้นDragon Fang อูเฟยไม่ได้มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ต้องทำการถอดชิ้นส่วนครับดึงออกมาเป็นแขนมังกรได้เลยนั่นเองนะครับผมน่าต้องแค่ถอดมืออย่างเดียวนั่นเองนะครับเพราะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็จุดแคบ Dragon Fang ครับจะเห็นว่าค่อนข้างหลายจอยเนี่ยเพราะงั้นจุดแคบต่างๆครับถือว่าลุยได้เต็มที่เลยนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะโอเคแล้วก็ให้มือให้อาวุธต่างๆมาครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับผมมาพร้อมเท่านี้ครับ5บอยแบนด์ของกันดั้มวิงก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่หุ่นอัปเกรดครับของ Deathrider Deathrider เดี๋ยวผมเชื่อว่าคงออกเดี๋ยวก็ออกแหละเพราะว่ามันจะมีตัว Heavy Lance มั้งถ้าผมจำไม่ผิดของภาค
กันดั้มเบรกเกอร์ครับพี่ออกมาเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเป็นส่วนตัวให้เป็นเดซายเฮลย้อมสีนะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเดซายเฮลก็ออกแล้วแล้วก็อูเฟยก็จะได้ร่างอัปเกรดเช่นกันครับกับร่างที่เป็นนาตาคุกันดั้มเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนำครับหมุนให้ดูรอบหนึ่งก็ดีเทลต่างๆครับผมคิดว่าสติกเกอร์คงไม่เยอะหรอกอย่างมากก็จะเป็นตัวผมเดาว่าตัวสีเขียวตรงเนี้ยแล้วก็ตัวสีเขียวตรงเนี้ยน่าจะเป็นสติกเกอร์นอกนั้นน่าจะเป็นพาร์ทปกติหมดนั่นแหละครับเพราะงั้นไม่ใช่สิแล้วก็ส่วนหัวในสติกเกอร์เพราะตัวนี้ผมคิดว่าสติกเกอร์น่าประมาณ 6-7 ชิ้นเองมั้งไม่น่ามีไปเยอะกว่านี้นะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งเฮจจี้ถ้าจะไม่ผิดมีเท่านี้เลยมั้งมีเท่านี้แหละอ๋อใช่ผมลืมไปอย่างนึงนะครับผมอันนี้ถ้าจะไม่ผิดลิงก์มันลิงก์เดียวกันนะเพราะงั้นต่อตรงนี้แล้วกันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่ประกาศงานมาวันแรกสุดครับบันไดไม่ได้ใส่ SD กันดั้มไว้เพราะเราคิดว่าเอ้ยรอดแล้วล่ะไม่น่าโดนหรอกแบบน่าจะอีกสักพักนึงแหละกับ SD ก็น่าจอกปรากฏว่าพอถึงวันจริงครับมันประกาศตัวใหม่มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งตัวแรกครับก็คือประกาศวันจำหน่ายครับกับ Aegis Warlock กันดั้มนั่นเองครับผมซึ่งเห็นนะครับว่ามีทั้งร่างถอดหน้าแป๊บหนึ่งร่างเปิดปีกร่างปิดปีกขอบทวนครับนี่คือตามเบสซาตานกันดั้มตัวเก่าเลยครับสามารถเปิดปีกได้สามารถหุบปีกได้ใช้พลังเพิ่มเติมได้นั่นเองนะผมว่าถือว่าตัวนี้ก็เป็นเรียบจากซาตานกันดั้มปกติแบบ 100% เลยนะเพราะงั้นถ้าเกิดเราดูกันจากตรงนี้ครับผมเชื่อว่าไนท์สไตรกันดั้มเนี่ยมีร่างเวอร์ชวลมีร่างเวอร์มันชื่ออะไรนะมีร่างฟูลอาร์เมอร์นะครับแล้วก็ร่างเวอร์ชวลไนท์กันดั้มแน่นอนนะครับผมเพราะงั้นผมเชื่อว่ามีแน่แล้วก็น่าจะมีร่างซูเปียร์ดากอนด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวมันจะดูดีก็ตามในใบต่อในภาพตรงนี้เนอะแต่ผมเชื่อว่าของจริงเนี่ยเป็นไปได้2อย่างอย่างแรกคือดีเทลตรงนี้ครับเราโยนมันทิ้งไปให้หมดเลยอย่างที่2ครับคือสติกเกอร์ต้องนรกแตกบางๆนั่นเองนะครับผมไม่สามารถเดาได้เลยว่าไอเนี่ยจะสติกเกอร์กี่ชิ้นนะครับจากที่ดูตรงนี้เพราะว่าดีเทลมันเยอะและดีเทลมันโหมมากครับกับ Aegis Warlock กันดั้มตัวนี้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับเป็นการออกแบบที่ผมค่อนข้างชอบมานะครับกับ Aegis Warlock กันดั้มตัวนี้นั่นเองแล้วผมรู้ถึงร่างที่เป็นร่างกลางปีกเนี่ยก็ค่อนข้างเทมากด้วยเช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็ส่วนหัวเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยจริงๆเราเห็นไปแล้วก็จริงๆก็ถ้าผมพูดได้ครั้งที่แล้วครับผมเคยบอกว่าผมเห็นดีเทลที่อยู่ใต้ปีกเพราะก็เลยเดาว่าตัวนี้จะมีร่างอัปเกรดซึ่งก็มีจริงนะครับเป็นร่างตอนเปิดปีกออกมาเนอะแต่ว่าตอนร่างเปิดปีกเนี่ยเราไม่สามารถดูในส่วนตัวโมเดลได้นะครับเพราะงั้นไปตัวถัดไปดีกว่าตัวถัดไปนะครับผมขอกดดูชื่อกันหน่อยแล้วกันคนนี้นะครับคือตอนที่เราเดากันครั้งแรกเนี่ยนึกว่าจะเป็นหนึ่งในอัศวินโตกลมเนอะสรุปแกคือถ้าผมจำชื่อผิดนะเรฟโรบินสันนะครับจำนามสกุลแกไม่ได้ละเป็นคนที่เจอทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัส500ปีนะครับผมแต่ว่าไม่ถูกบันทึกชื่อนี่เอาไม่ถูกบันทึกชื่อมาอย่างชัดเจนนะครับเรามาดูกันในภายหลังเนอะซึ่งผมไม่คิดนะครับว่าบันไดจะเอาตัวนี้มานะครับผมมาทำเป็นโมนะคือคุณเรฟโรบินสันคนนั้นอะแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเป็น GB04 base มานั่นเองครับผมมีพาร์ทผ้าคลุมมาให้นะครับผมสามารถปิดได้ทางหน้าเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆผมเชื่อว่าคนนี้เนี่ยน่าจะมาจาก Pirate World นะก็คือเป็นเพื่อนเบนจามินนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าประเด็นคือผมไม่ชอบอาวุธแกคือทั้งตัวเนี่ยครับถือว่าเท่มากแต่ว่าทำไมอาวุธเป็นมีดสั้นนะครับอย่างแรกดาบอลังการนิดนึงนะถ้าเป็นดาบอลังการจะเท่กว่านี้เยอะเลยแต่ว่าเห็นนะครับว่าพาร์ทผ้าคลุมเนี่ยก็คือคลุมทั้งตัวแหละแล้วก็ปิดหัวได้ด้วยเพราะผมเชื่อว่าตัวนี้จุดขายหลักเขาคือพาร์ทผ้าคลุมนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าโลกของไนท์กันดั้มที่ผมเคยเอ่ยถึงมากับกล่องนี้นั่นแหละครับเพราะงั้นถือว่ากล่องนี้ซื้อไปได้ซื้อมาได้ผ้าคลุมแล้วก็โลกของไนท์กันดั้มนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเป็นแบบนี้เนอะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นในรูปแบบนี้เนอะโอเคแล้วก็แนะนำครับว่าหมุนดูได้นะครับตัวนี้ผมเดาว่าสติกเกอร์น่าจะโหดเหมือนเดิมแหละโดยเฉพาะตรงส่วนของตัวไอ้ตรงหมวกตัวนี้ผมเชื่อว่าสติกเกอร์โหดแน่นอนแต่ของจริงจะเป็นยังไงอันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวของจริงเป็นยังไงเราได้ดูกันได้หรอครับว่าเป็นลายเอซีกันดั้มเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับติดแค่ดาบแกเลยครับดาบมันไม่สวยถ้าดาบสวยกว่านี้เนี่ยตัวนี้เด็ดไปแล้วนะครับเป็นในรูปแล้วก็ถัดไปนะครับตัวมังกรที่ออกมาครั้งที่แล้วครับชินกาสเปอร์ดากอนนะครับผมไม่ใช่ชายกาสเปอร์ดากอนนะครับซึ่งแม่เป็นมังกรที่เท่จริงๆครับกับตัวนี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมเชื่อว่ามังกรเนี่ยลูกเล่นคงมีแค่ขี่แบบนี้แหละคงยังไม่ได้มีอะไรมากแต่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าต้องมีแบบร่างประกอบร่างออกมาแน่นอนนะครับเช่นอาจจะสามารถแปลงร่างเป็นเกาะให้กับตัวไนท์สไตรกันดั้มก็ได้เช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้ถามว่าสวยไหมข้อนี้สวยงามมากครับแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยสติกเกอร์ต้องเม็ดเป็นในสถานีเหมือนกับสติกเกอร์ทำให้เราอยากด่ามันนะครับน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นแน่เลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็ผมงงจุดหนึ่งครับคือไม่
ไม่ใช่ครับว่างงดีกว่าเชื่อว่าเป็นจุดสนใจครับคือส่วนพาร์ทขาตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันจะเป็นจุดที่มันกลับเป็นกรงเล็บเนื้อตรงนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นพาร์ทอะไรอาจจะเป็นพาร์ทแค่ที่ถูกยัดเข้ามาหรือว่าเป็นพาร์ทที่สามารถนำไปเล่นเพิ่มเติมได้เช่นกันครับก็ต้องมาดูของจริงแล้วกันนะว่าพาร์ทตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรแบบติดไว้เฉยๆเป็นดีไซน์หรือว่าสามารถนำไปเล่นอะไรต่อได้นะครับเป็นในรูปแบบนี้เนาะแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถนำเอสซีการ์ดตัวอื่นเนี่ยมาขี่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วก็ข้างล่างสุดครับข้างล่างสุดถือว่าค่อนข้างหักมุมระดับนึงเลยคือจูโล่งของเราครับได้คอมมานด์แพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนที่ผมเห็นวันแรกผมส่งให้เพื่อนผมที่ชอบจูโล่งแล้วก็บอกว่าจูโล่งไม่ขี่มาแล้วจูโล่งอ่ะติดฟูลอาร์เมอร์หมดแทนแล้วผมก็โดนเพื่อนด่ากลับมานะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ผมเอาส่วนตัวเลยนะผมคิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันไม่ใช่พาร์ทของจูโล่งอ่ะครับมันคือพาร์ทของเวอร์เดย์กันดั้มมากกว่าเนอะซึ่งเดี๋ยวเอาไปติดดูว่าจะติดได้มั้ยนะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างเท่ระดับนึงเลยนะครับกับพาร์ทนี้เนี่ยเห็นว่านอกแล้วก็ลืมบอกไปอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวหุ่นทั้งตัวแต่ว่ามันจะเป็นส่วนพาร์ทที่เป็นพาร์ทของที่จะเป็นพาร์ทเสริมตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีส่วนตัวที่เป็นมีดาบใหม่มาให้มีผมใหม่มาให้นะครับผมพูดได้คือเป็นพาร์ทเสริมของจูโล่งก่อนหน้านี้ที่เคยออกไปนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็พาร์ทสามารถนำไปติดกับมอเตอร์ไซค์จูโล่งได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าพาร์ทนี้เนี่ยติดที่กับจูโล่งแล้วจะเป็นยังไงหรือติดที่กับเวอร์เดย์กันดั้มจะเข้ากว่านะครับเป็นในรูปแบบนี้นะถามว่าสวยไหมค่อนข้างดูดีเลยนะครับกับพาร์ทนี้นะแต่ผมเชื่อว่าสติ๊กเกอร์ก็น่าจะเยอะเช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้โอเคเอสซีกันดั้มก็มีเท่านี้แหละนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเห็นกันแน่นอนแล้วก็จะมีอาร์เธอร์นะครับมีซีซ่าที่น่าจอกกันเดือนหน้านะครับเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคทีนี้ถัดไปนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเคียวไคเซนกินั่นเองนะครับซึ่งประกาศหุ่นใหม่มาเรียบร้อยทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับนั่นก็คือร่างใหม่ของเคมบุครับร่างใหม่ของโจกันแล้วก็ร่างใหม่ของเรกินั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูตรงนี้เราจะเห็นเป็นแค่เคมบุตัวเดียวนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเคมบุเซนนะครับซึ่งเท่มากๆนะครับเท่จริงๆครับกับตัวนี้ผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากเลยนะครับซึ่งผมมีถามร้านไปแล้วแล้วว่าจริงๆร้านสั่งมาให้เกินเพราะว่าผมคิดว่าร้านน่าจะเก็บผมสักกล่องนึงน่าจะเก็บไม่หมดสักกล่องนึงเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งจะเห็นนะครับตัวนี้ออกเดือน4ก็คือไม่นานแล้วนะครับอีกประมาณ3อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็สวยงามเท่อลังการมากนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตอนแรกผมเนี่ยผมรู้เลยว่ามันคือร่างอัปเกรดเคมบุแต่ว่าคือถ้าเกิดได้ถามผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันดูเปลี่ยนไม่เยอะเนอะแต่ว่าสำหรับหุ่นนี้เป็นหุ่นสายเรียวอะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยคือหุ่นที่มีการอัปเกรดร่างขึ้นไปจริงๆดูเท่ขึ้นจริงๆนะครับผมกับร่างเคมบุเซนตัวนี้นะครับผมแล้วก็เห็นนะครับว่าอาวุธต่างๆครับจากที่เป็นฮีทเบดระดับธรรมดาเนี่ยกลายเป็นดาบยักษ์เรียบร้อยมีการเอาปืนมาติดที่แขนในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จุดเคลื่อนต่างๆถือว่าสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมมันก็ถือว่าตัวนี้เป็นร่างอัปเกรดที่เรารอคอยกันได้เลยนะครับกับเคมบุเซนตัวนี้นะครับเท่มากๆเลยแล้วก็จุดขยับแน่นอนครับว่าดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับเป็นเมนูแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ออก2ลายนะครับผมเดี๋ยวหมุนโมให้ดูก่อนดาบครับผมชอบดาบตัวนี้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็เห็นนะครับว่ารูปแบบของจอยต่างๆของตัวหุ่นครับก็ยังสามารถนำมาชิ้นส่วนอื่นเนี่ยมาติดด้วยเช่นเดิมนะครับเพราะงั้นเราสามารถติดแบบแพทได้ด้วยเช่นกันนะครับมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็นะครับว่านอกจากตัว1ต่อ72แล้วครับมีออกอีกลายนึงใช่อันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเป็นเรกิไข่นะครับผมแล้วก็โจกันไข่นะครับซึ่งสไนเปอร์ผมหายไปเรียบร้อยแล้วเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็ออกไม่ได้ฟูลเมคานิกด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นถือว่าอลังการงานสร้างแน่นอนครับกับเคมบุเซนคนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าในเรื่องเนี่ยจะโผล่มายังไงเพราะถ้าเกิดใครที่ดูเรื่องจะรู้เลยนะครับว่าตอนจบเคมบุกับตอนจบซีซั่น1เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกของเรานะครับผมเพราะงั้นต้องรอดูครับว่าตัวนี้จะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับผมแล้วก็ในไลฟ์ฟูลเมคานิกครับถือว่าสวยงามมากๆอลังการงานสร้างเช่นเดิมนะครับแต่ว่าผมคงจะไม่ต่อนะครับกับลายที่เป็นฟูลเมคานิกในรูปแบบนี้เนี่ยโอเคครับมีเท่านี้แหละนะแต่ว่าทีนี้ครับถ้าเกิดเห็นกันแล้วเนี่ยผมพักกินน้ำแป๊บนึงเริ่มหายใจหอบแล้วโอเคจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราดูกันตรงนี้เนี่ยบันไดไม่ได้ประกาศตัวเรกิไคแล้วก็ในส่วนตัวโจกันไคมาด้วยแต่ถ้าเกิดเรากดไปดูตรงนี้ครับปฏิทินนะครับผมของมันอาทิตย์หลอกเนี่ยอย่างแรกเลยตัวเคียวไคเซนกิเอครับประกาศหมายเรียบร้อยเป็นเคมบุเซนนะครับผมก็ถือว่าก็คือโอเคไอตัวที่เป็นเงาตอนแรกก็คือประกาศหมายเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดเรากดไปดูเดือน5นะครับผมรอผมโหลดแป๊บนึงช่วงนี้เน็ตบ้านพังนะครับอาจจะเห็นว่าเดือน5ครับจะออกเป็นโจกันไคนะครับซึ่งเรากดไปดูนี้จะเห็นนะครับว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็คือม
ไม่ได้จากไม่ได้ดีเทลต่างจากโจกันธรรมดาตัวเองมากหรอกแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนอย่างนึงเลยคือโจกันตัวนี้ครับไม่ได้ถือสไนเปอร์แล้วแต่เปลี่ยนเป็นแกตเตอร์ลิงกันแทนนั่นเองครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากปืนพกเป็นอูซี่ด้วยนะครับก็ถือว่าโจกันตัวนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่โหมดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโหมดแบบทำลายล้างสูงเต็มที่แล้วแหละนะเพราะว่าแกตเตอร์ลิงกันที่แบกไว้ตรงนี้ทำมิโลก็ถือว่าค่อนข้างดูเท่มากเลยแถมเป็นแบบฟูลอาร์เมอร์หมดแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันในเรื่องแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าพอเป็นแกตเตอร์ลิงกันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันทำให้ปิดจุดเด่นอย่างหนึ่งของนี้ไปคือลายเนี่ยครับถ้าเกิดจะมันได้จุดขยับต่างๆจะทำงานได้ดีมากๆจะทำแบบเท่มากๆเลยแต่ว่าพอเป็นแกตเตอร์ลิงกันแบบนี้ครับมันทำให้จุดขยับถูกฟิกแบบต้องเป็นท่าจับแบบนี้เท่านั้นว่าเราเพราะว่าไหนต้องดูเลยครับว่าของจริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าผิดหวังนิดนึงเนื้อที่โจกันแบบเปลี่ยนจากสไนเปอร์กลายเป็นแกตเตอร์ลิงกันแต่ถามว่าเท่ไหมคำตอบคือโจกันยังเท่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคทีนี้ไปตัวถัดไปกันดีกว่านะครับเดือน6นะครับเดือน6จะเห็นว่ามี2ตัวนะครับในตัวใหม่ตัวแรกแน่นอนครับเรกิไคนั่นเองครับผมซึ่งตอนที่เป็นภาพโปรโมทในงานฮ็อบบี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเรกิไคไม่เท่เลยแต่พอมาดูตัวเต็มๆแล้วครับเรกิไคเท่มากๆนะครับผมอลังการจริงๆครับกับตัวนี้ครับเราเห็นครับว่าข้างหลังนะครับใช้คำว่าอะไรดีล่ะเชียวกันเรกิเคยเป็นเรื่องที่เรียวมากๆมาก่อนนะครับแต่อยู่ๆครับกันว่าเรกิไคครับติดแพ็คที่เป็นตัวมิสไซล์ลันเชอร์ในที่หลังเฉยเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับว่าผมอยากเราดูนี่เลยว่าคือในเรื่องเนี่ยเคยเขาเรื่องผมจะได้ผมจำไม่ผิดเลยคือเคยมีคนเคยในเรื่องเคยบอกไปชัดเจนครับว่าเรกิติดอาวุธหนักไม่ได้เพราะมันต้องบินแต่พอเป็นอันนี้ครับติดมิสไซล์ลันเชอร์ข้างหลังทั้งหมด2แผงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันหนักมากๆเลยแต่ก็ดูครับว่าของจริงในเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนแหละทรัสเตอร์ต่างๆตามตัวครับมีการขยายมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีการเสริมปีกเข้าไปนะไม่เรกิผมคิดว่าร่างนี้จะเป็นร่างที่แบบไฮสปีดสูงมากๆเลยเช่นกันนะครับกับเรกิร่างนี้เนอะแล้วก็เทมากเลยนะครับกับร่างนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราได้เห็นเรกิใครกันแน่นอนนะครับในช่องนี้เนอะแล้วก็ข้างๆนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือบรัดดี้ฟ็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวกดชื่อให้ดูแป๊บนึงนะต้องทานสเลดก่อนเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็คือหุ่นที่เป็นหุ่นรุ่นผลิตจำนวนมากของฝั่งนอร์ทอเมริกาตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็คือร่างอัปเกรดของบรัดดี้ฟ็อกของบรัดดี้ฮาวที่เกิดออกมาก่อนหน้านี้แหละแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ผมสปาร์ทได้เลยว่านี่คือหุ่นเบเทพนะครับเทียบระดับ GNX หรือจริงของเราแน่นอนนะครับกับตัวนี้ครับมีการติดตั้งโล่มีการติดตั้งบีมไรเฟิลเข้าไปนะครับผมพูดง่ายๆเลยคือในเรื่องนี้ครับจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันไปไวมากเนอะจากตอนแรกเอาเหมือนกับเอาปืนธรรมดามายิงกันนะครับตอนนี้นี่กลายเป็นบีมไรเฟิลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งแม่มาดูกันหน่อยครับว่าตัวนี้ในเรื่องเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมรอดูแบบตอนดูกันแล้วแบบเป็นโอ้ครับที่เหมือนกับเอากองทัพจริงมาถมพระเอกผมรอดูครับว่าเราจะเห็นบัดดี้ฟ็อกเนี่ยถล่มกองทัพเอกบ้างเช่นกันหรือเปล่านะครับเป็นในรูปแบบนี้นะสำหรับตัวนี้ผมเชื่อว่าเราเห็นกันแน่นอนในแชนแนลนี้นั่นเองนะครับออกเดือน6นะครับผมเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถัดไปนะครับก่อนที่เสียงผมจะหมดนะครับเนี่ยจะโอ้ยพูดมายาวมากเลยนะครับเดือน7นะครับมีประกาศเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับยังเป็นเงาอยู่เลยเนอะซึ่งแน่นอนครับเราเดากันได้แหละว่าตอนจบเกิดอะไรขึ้นกับตัวแฟนทอมกับตัวโกสเนอะนี่คือแป๊บนึงนะครับแปลไม่ได้บรัดดี้แฟนทอมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูครับจะเห็นว่ามันคือการเอาโกสครับกับบรัดดี้ฮาวเนี่ยครับมาประกอบร่างกันนั่นเองนะผมตัวนี้ผมเชื่อว่าเป็นบอสใหญ่หนึ่งในบอสใหญ่ของเรื่องแน่นอนแล้วก็จะเห็นนะครับว่าดีเทลต่างๆค่อนข้างเท่แน่นอนครับกับบรัดดี้ฮาวตัวนี้นะครับเอ้ยบรัดดี้แฟนทอมตัวนี้เนอะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเรามารอดูกันหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมเดาผิดเนี่ยคนขับน่าจะเป็นบรัดไทโจนะที่ขับตัวบรัดดี้ฮาวบรัดคัสตอมที่ผมกำลังที่ผมนั่งต่ออยู่เนี่ยนะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยออกมาในเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้แหละอาจจะเป็นสีน้ำเงินอาจจะเป็นสีดำก็ได้แต่ความสามารถของมันแข็งแกร่งแน่นอนครับกับบรัดดี้แฟนทอมตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่สำคัญคือเทมาเลยแน่นอนนะครับแล้วก็อาวุธจะเป็นโครงเล็บแล้วก็ดาบคู่นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะโอเคซึ่งโมใหม่จริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่ามีเท่านี้เลยนะครับไม่ได้มีตัวอื่นละน่าจะมีแค่นี้แหละตึ๊ดเดือน9มีอะไรไหมมีแค่นี้ครับไม่ได้มีประกาศนอกจากนี้เนื้อเพราะงั้นถัดไปครับเรามาดูของอย่างสุดท้ายที่บันไดประกาศมาตอนเย็นกันดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนครับตามพี่ตรงนี้เลยกาโออีคลาสนะครับแล้วก็เซตกาโอไลออนแอนด์กาโอเอเลเฟนนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมสกอร์ภาพให้ดูนะครับจะเห็นว่าแน่นอนครับกาโอฟอลคอนนะครับผมกาโอจิราฟนะครับกาโอเดียนะครับผมกาโอไดโนกาโอมาดิโดนะครับประกอบร่างได้แค่หนึ่งเดียวครับนั่นก็คือ
น่ะต้องซัมมอนก่อนเนอะกาโอเรสนะครับตึ๊ดจะเห็นนะครับว่าตัวโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือลงสีเนอะที่เป็นตัวพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตรงส่วนของพาร์ทตรงนี้ครับเป็นพาร์ทของตัวที่เป็นฐานทัพของพวกเฮาส์แอนิมอลของในเรื่องเลยนะครับคือสกายท็อปผมจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะลืมไปแล้วแต่จะเห็นว่าเป็นก็คือเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่เป็นฐานตั้งนะครับเป็นฐานตั้งของฐานทัพของพาวเวอร์แอนิมอลในโกลเลนเจอร์เลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็เห็นครับว่าปีกครับคือสิ่งที่หลายคนรอดูว่าจะอลังการขนาดไหนต้องบอกนะครับว่าปีกเอาฟอลคอนครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็แน่นอนครับประกอบร่างกันได้ครับเป็นกาโออีคลัสนั่นเองนะผมสุดยอดหุ่นของพาวเวอร์สุดยอดการประกอบร่างของ Power Animal ของ Gao Ranger นั่นเองนะผมซึ่งแม้ในสุดครับก็ออกมาสักทีครับกับ Gao Ranger ก็ต้องบอกนะครับว่าหุ่นหลักในเรื่องถือว่าครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับขาดแค่ Gao King ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเอ้ย Gao God เท่านั้นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมโดยต้องบอกนะครับว่าปีกครับความกว้างปีกคือ45ซมนะครับถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยกับปีกเลยแล้วก็เห็นครับว่าปีกครับสามารถยืดได้หดได้นะครับผมเพราะงั้นก็ต้องบอกว่าเราสามารถปรับปีกเนี่ยให้เข้ากับตู้ของตู้เก็บของเราด้วยเช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะนี่นะครับจะเป็นปีกเนี่ยสามารถพับในรูปแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมเลื่อนไปให้ดูก่อนนะครับเขาก็เลื่อนไปทีนึงแล้วก็นะครับว่า defense mode นะครับคือเอาปีกมาติดเป็นโล่เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเป็นแบบนี้นะเพราะงั้นถือว่าทุกอย่างครับทุกอย่างของเกาอิคิรัสถือว่าทำได้หมดเลยนะครับตามในเรื่องไปเป๊ะในรูปแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับเดินไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากครับคือส่วนพาร์ตตาตรงนี้ครับสำหรับที่ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยถ้าเกิดเป็น DX นะครับในเวอร์ชัน DX ใช้เป็นสติ๊กเกอร์ 3D ก็คือถ้าเกิดเราหมุนหุ่นนะครับจะเห็นว่าตามันเปลี่ยนสีไปเนอะแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดตอนที่ผมกด Google Translate เลยก็คือจะเห็นนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนพาร์ตตาจากสีฟ้าเป็นสีทองได้นะครับผมซึ่งเป็นการเปลี่ยนอิสระด้วยมันก็คือต่อคุณเสร็จปุ๊บก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันนะครับมาเราดูกันว่าของจริงเนี่ยจะเปลี่ยนยากขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนไม่ยากหรอกนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะแล้วก็มีพาร์ตท่าไม้ตายมาให้นะครับเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับทำให้สุดยอดสามารถทำได้เช่นกันนะครับอีคลาสไดนามิกเนอะแล้วก็นี้ข้างบนนี่ยังเป็นตัวโมเดลทดสอบอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าลงสีจริงน่าจะสวยกว่านี้แน่นอนนะครับเป็นแบบนี้เนอะเห็นว่าจุดแข็งต่างๆของตัวหุ่นครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้โอเคทีนี้แน่นอนนะครับมันยังมีต่อครับนั่นก็คือเราสามารถนำพาร์ทอื่นๆครับก็คือพาร์ทของ Gao Hunter แล้วก็นำ Gao Bison ครับมาประกอบร่างต่อได้ด้วยเช่นกันครับเป็นร่างในเรื่องนั้นคือ Gao Icarus Another Foot Another Arm นั่นเองนะครับผมรวมถึงเรามีพาร์ทท่าไม้ตายของร่างนั้นมาให้ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าค่อนข้างเท่เลยครับกับท่า Icarus Breaker ท่านี้นะครับผมเพราะงั้นผมเชื่อว่าตอนที่เราต่อจริงเนี่ยเราได้เห็นการประกอบร่างอีกหลายอย่างแน่นอนครับกับ Gao Icarus ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะมีพาร์ทท่าไม้ตายมาด้วยครับถือว่านี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าผมไม่นึกว่าร่างที่ในเรื่องออกมาไม่กี่ครั้งเนี่ยจะออกพาร์ทเสริมท่ามาตามาให้ผมด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกาโอไลออนขนาดใหญ่สำหรับการประกอบร่างเป็นกาโอเซนทอร์นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งนะครับว่าขนาดตัวครับใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็มีพาร์ทสำหรับการช่วยขาเนี่ยสามารถยืนได้เต็มที่นะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะจุดแข็งต่างๆครับถือว่าค่อนข้างดูอลังการงานสร้างกว่ากาโอไลออนตัวปกติมากเลยด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็กาโอเอเลเฟนนะครับผมคือจริงๆแล้วกาโอเอเลเฟนเคยออกเวอร์ชันหนึ่งแล้วที่เป็นเวอร์ชันสีดำออกมาพร้อมกับกาโอไนนะซึ่งผมยังต่อไม่เสร็จนะครับผมในสุดครับก็ออกเป็นเวอร์ชันสีธรรมดามาต่อเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ออกไม่ได้นะครับกับกาโอเอเลเฟนตัวนี้เพราะนั่นถือว่าก็พาวเวอร์นี้มาทุกตัวครับประกอบร่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนเรียบร้อยในทีมนี้แล้วนะครับเป็นในแบบนี้นะแล้วก็นี่เป็นที่ทำตามเลยนะครับคือทำให้กาโอไลออนเนี่ยขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบร่างครับให้กลายเป็นกาโอเซนทอร์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าร่างนี้เดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับว่ากาโอเซนทอร์ต่อมาแล้วจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะจุดแข็งต่างๆครับรูปแบบการโพสต่างๆครับถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกเล่นคือถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจอยเสริมจะหลุดออกมาในรูปแบบที่ว่าถือว่าไม่ต้องทำการแงะไม่ต้องทำอะไรนะครับผมขอแค่กดปุ๊บจอยเสริมเด้งเลยรวมถึงถ้าเกิดเป็นจอยแบบนี้ครับเราสามารถนำพาร์ทส่วนหัวส่วนหรือเนี่ยมาติดตั้งได้เช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะก็ต้องถือว่าสวยงามมากนะครับกับกาโอไลออนขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็รอดูนะครับว่าต่อมาจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะได้อะไรได้บ้างนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเท่านี้ก็ถือว่า
หุ้นหลักของ Go Ranger เนี่ยครบแล้วนะครับเราขาดอีกเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยคือ Go God นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากคำลงท้ายตรงนี้ครับผมเชื่อว่ามาแน่นอนนะครับอีกไม่นานเกินรอครับ Go God จะโผล่มาแน่นอนนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นวิดีโอจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้ครับกับเป็นการอัปเดตของเล่นใหม่ของบันไดนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างอลังการมากๆเลยนะเดี๋ยววิดีโอยาวเกือบ40นาทีนะครับเป็นในรูปแบบนี้เอาเป็นว่าอันนี้ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละนะครับคิดว่าหลายๆชิ้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันในช่องนี้แน่นอนน่าจะผมไม่ปิดช่องไปก่อนนะครับเพราะงั้นเอาเป็นว่ารอดูหลายๆชิ้นกันในช่องนี้แน่นอนได้แน่นอนเลยนะครับเอาเป็นว่าแล้วก็วิดีโอวันนี้ก็มีเท่านี้นะเพราะงั้นลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย